ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆสลามอะลัยกุมค่ะอันนี้คือซาโรน่ากุ้งซาโรน่ากุ้งคือคล้ายๆแกงกุ้งอะไรประมาณนี้จะไปชมวิธีทำก็ง่ายๆเนาะไปชมกันค่ะนะเราก็จะหมักกุ้งก่อนเนาะวันนี้เราจะทำแกงกุ้งแบบอาหรับจ้ะจ้ะอันนี้เป็นกระเทียมกับขิงเนาะอันนี้เป็นผงบาฮาร่าใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเราจะหมักไว้แค่นี้ก่อนจ้ะจ้ะประมาณนี้อันนี้เป็นโยเกิร์ตค่ะอันนี้ผักชีแล้วก็บักโดนิสพาสลีย์ค่ะหอมค่ะหอมแดงมะเขือเทศค่ะพริกค่ะมะนาวแห้งและใบกระวานค่ะจ้ะเกือบลืมอันนี้เราจะใส่เป็นแครอทกับมันฝรั่งด้วยค่ะจ้ะอันนี้เป็นผงเหมือนซุปของอาหรับเนาะเราจะใส่สิ่งนี้ลงไปจ้ะจ้ะพอเราตั้งกระทะใส่เนยลงไปเนาะเราก็เอากุ้งที่เราหมักไว้ค่ะเอาไปจี่ในกระทะอะไรประมาณนี้เนาะพอเขาสุกเราก็กลับข้างเขาค่ะจากนั้นเราจะตักพักไว้นะจ๊ะจากนั้นเราก็ใช้กระทะใบเก่าใบเดิมเนาะเราก็ใส่ขิงกระเทียมที่เราโขกไว้แล้วก็ใส่หอมลงไปจ้ะใส่มะเขือเทศลงไปผัดจ้ะเราก็จะผัดให้เขามะเขือเทศนี้นิ่มๆลงไปเนาะจากนั้นเราก็จะใส่พริกใส่กระเทียมอุ้ยไม่ใช่ใส่มะนาวแห้งแล้วก็ใส่ใบกระวานลงไปผัดอีกครั้งค่ะค่ะจากนั้นเราก็ใส่ผงปรุงรสที่เป็นก้อนนะคะค่ะจากนั้นเราก็ใส่แครอทกับโปเตโต้ที่เราต้มไว้เนาะใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะค่ะในระหว่างที่เราใส่โยเกิร์ตลงไปเราสามารถเติมน้ำได้อีกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่ชอบแห้งเนาะจากนั้นเราก็ใส่กุ้งที่เราย่างเสร็จเรียบร้อยลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสตามใจชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจ้ะสุดท้ายเนาะก็โรยพาสลีย์ลงไปจ้ะนี่ค่ะจ้ะซาโรน่าอร่อยอร่อยราดข้าวอร่อยมากจ้ะไปจ้ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ Thank you for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามะบ๊ายบาย